5ข้อดีของการทำ IF นะครับ1 IF ช่วยทำให้โกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนแห่งความเป็นหนุ่มสาวฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตช่วยสร้างเสริมกล้ามเนื้อกระตุ้นการสลายไขมันทำให้ร่างกายเนี่ยมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระตุ้นการเผาผลาญได้สูงถึง5เท่าเลยนะครับ2การทำ IF จะส่งผลดีต่อระบบการทำงานของอินซูลินหมายความว่าช่วงที่เราทำ IF ร่างกายเราจะมีการกระตุ้นการหลั่งสารอินซูลินออกจากตับอ่อนได้น้อยโดยเฉพาะช่วงที่เราอดนะครับช่วงที่เราไม่กินเราจะไม่มีการไปกระตุ้นตับอ่อนให้สร้างอินซูลินทำให้เราไม่เป็นเบาหวานในอนาคตเลยนะครับ3การทำ IF ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการกินอาหารเราให้เป็นคนที่กินอาหารตรงเวลาไม่กินจุกกินจิกนะครับทำให้เรามีวินัยในการกินอาหารและทำให้รูปร่างดีขึ้นได้นะครับ4ข้อดีของการทำ IF นะครับคือเราสามารถควบคุมชั่วโมงการกินอาหารเราให้สั้นที่สุดเป็นชั่วโมงทองของการกินอาหารช่วงเวลาที่เรากินอาหารที่มีคุณภาพนอกเหนือจากเวลาที่เรากินได้แล้วช่วงเวลาที่เราอดจะเป็นช่วงเวลาที่เราไม่กินอะไรเลยยกเว้น3อย่างที่หมอบอกก็คือน้ำเปล่าชาเพียวๆชาจืดและกาแฟดำเท่านั้นนะครับ5ข้อดีของ IF ก็คือยังไม่มีงานวิจัยใดๆที่บ่งชี้ว่า IF แล้วจะทำให้ร่างกายเสียสุขภาพมีแต่ผลงานวิจัยที่ทำออกมาแล้วว่า IF จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่เป็นเบาหวานทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับแต่ละคนว่าชีวิตประจำวันของแต่ละคนใช้แรงงานเท่าไหร่ใช้สมองในการทำงานเยอะแค่ไหนมีโรคประจำตัวอะไรบ้างที่ห้ามทำ IF นะครับยังไงถ้าได้ทำ IF เมื่อไหร่ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับสรุปก็คือ IF ช่วยลดการอักเสบเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยชะลอวัยช่วยสุขภาพดีขึ้นแบบยั่งยืนช่วยพัฒนาสมองให้แจ่มใสและช่วยลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เช่นโรคเบาหวานช่วยฟื้นฟูระบบการเผาผลาญในร่างกายที่ผิดปกติระบบเมตาบอลิซึมต่างๆให้กลับมาสู่สภาวะปกตินะครับสรุปการทำ IF ทำให้เรามีสุขภาพดีร่างกายดีรูปร่างดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงระบบการเผาผลาญดีชะลอวัยไม่อัลไซเมอร์และไม่มีโรคด้วยนะครับ